วันนี้เมย์มากับลูกการแต่งหน้าวันนี้เลยเป็นไงล่ะมีความเกาหลีกุบๆแต่ก็มีความอินเตอร์อยู่ด้านในใครชอบลุคนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าลุคนี้แต่งหน้ายังไงใช้อะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนและถ้าเกิดเพื่อนๆกด subscribe แล้วก็ไปดูลุคนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าในวันนี้นะคะเมย์จะเริ่มจากการบำรุงผิวก่อนค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าผิวหน้าของเมย์ดีขึ้นมากๆจากช่วงแรกๆแล้วที่มันมีความอักเสบมีความแบบสิวขึ้นเยอะมากแต่ปัจจุบันการอักเสบต่างๆของเมย์ก็ลดน้อยลงมากๆแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีสิวเกิดขึ้นบ้างตามธรรมชาตินะในช่วงเวลาที่จะเป็นเมนแล้วก็รวมถึงฮอร์โมนของเมย์ด้วยค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเมย์มีการทดลองใช้แล้วก็ทดสอบสกินแคร์ใหม่หมดเลยซึ่งช่วง14วันเมย์ใช้แต่เซตนี้เท่านั้นนะคะจนมาถึงปัจจุบันเมย์ก็ยังใช้อยู่ค่ะแต่ว่าเอาไปใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นๆที่เคยใช้ค่ะและช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะที่เมย์หน้าดีขึ้นได้เนี่ยเมย์ใช้เป็นสกินแคร์ของควินย่าเลยค่ะเป็นเซตควินย่า3ตัวนะคะเป็นตัว Cleansing Cleanser แล้วก็ Moisture ของคุณหมอค่ะควินย่านี่เป็นแบรนด์ของคุณหมอนะคะซึ่งเมย์ใช้ครบทั้ง3ตัวเลยตัวแรกนะคะเมย์ก็จะใช้เป็น Cleansing ของคุณหมอค่ะอันนี้เขาเด่นในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดได้หมดจดแล้วก็รวดเร็วมีสารที่ช่วยลดการเกิดสิวต่างๆช่วยลดความมันแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวผสมหรือผิวมันมากๆเลยหรือเป็นคนที่มีสิวอุดตันบ่อยๆแบบเมย์เป็นต้นนะคะแล้วตัวนี้คนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่มีสารก่อการระคายเคืองต่างๆด้วยส่วนตัวเนี่ยเมย์รู้สึกว่าเช็ดแล้วสะอาดแล้วก็ประหยัดเวลามากๆค่ะแต่แนะนำว่าต้องใช้เช็ดจนกว่าสำลีจะขาวสะอาดจนหมดจดจริงๆนะคะเมคชัวร์ว่าเครื่องสำอางนั้นออกจากหน้าของเราไปหมดแล้วจริงๆเวลาเมย์ใช้งานค่ะเมย์ก็จะใช้สำลีประมาณ 4-5 แผ่นนะคะในการเช็ดทั้งหน้าลำคอแล้วก็ใบหูต่างๆเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยสะอาดหมดจดแบบ 100% จริงๆและที่สำคัญตัวคลีนซิ่งคุณหมอไม่ทำให้หน้าของเราแห้งตึงด้วยค่ะแล้วก็ไม่ทำให้สิวที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเกิดการระคายเคืองด้วยตัวที่2นะคะนั่นก็คือครีนเซอร์คุณหมอค่ะตัวนี้มีความเด่นในเรื่องของความอ่อนโยนค่ะไม่มีสารก่อการระคายเคืองทั้ง7ชนิดรวมถึงเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวเนื้อของเขาจะเป็นแบบเจลใสๆช่วยล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้แบบสะอาดหมดจดแต่ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่นะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียต่างๆมีสารช่วยดูแลในเรื่องสิวแล้วก็ช่วยลดความมันด้วยค่ะที่เมย์ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขาอ่อนโยนมากๆไม่ทำให้หน้าของเมย์รู้สึกว่าระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นสิวที่เป็นอยู่ก็ไม่รู้สึกว่ามันอักเสบมากขึ้นและที่สำคัญเมย์บอกตลอดเลยเมย์เป็นคนชอบโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าเจลล้างหน้าต่างๆที่ยังคงความชุ่มชื้นของผิวเอาไว้ไม่ทำให้ผิวของเราแห้งเอียดหรือตึงค่ะอันนี้ก็เลยเป็นตัวนึงที่เมย์แนะนำแล้วก็ใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมอยเจอร์คุณหมอค่ะตัวนี้เป็นเนื้อเจลบางเบาซึมไวไม่อุดตันช่วยคุมมันแล้วก็ช่วยลดสิวอุดตันลดสิวอักเสบต่างๆนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดรอยแดงรอยดำด้วยตัวนี้ไม่มีสารก่อความระคายเคืองเช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวเมย์ใช้มาโดยตลอดใช้เป็นขวดที่2แล้วค่ะซึ่งเมย์คิดว่าหลายๆคนที่ติดตามเมย์มาสักพักนึงแล้วน่าจะเห็นตัวควินย่ามอยเจอร์คุณหมอตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเมย์ใช้จริงๆไม่ว่าจะเป็นตอนไลฟ์หรือเป็นก่อนแต่งหน้ารวมถึงก่อนที่จะรีวิวของต่างๆด้วยค่ะก็จะใช้ตัวนี้อยู่เป็นประจำเพราะว่าใช้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ยังทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆไม่ทำให้สิวที่มีอยู่แล้วระคายเคืองไปมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็ช่วยลดสิวที่มันเกิดซ้ำๆซักๆที่เดิมด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เมย์ประทับใจมากๆซึ่งก่อนแต่งหน้าวันนี้เมย์ก็จะใช้เป็นมอยเจอร์คุณหมอเหมือนเดิมค่ะเมย์จะใช้ปริมาณ3ปั๊มอยู่เป็นปกติเลยนะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะแล้วก็รวมถึงก่อนแต่งหน้าด้วยส่วนตัวที่เมย์ชอบใช้สกินแคร์ก่อนแต่งหน้าเพราะว่าต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะผิวของเราจะได้พร้อมกับการแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะลงอะไรผิวเราก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะวันนี้นะคะเมย์จะใช้เป็นคุชชั่นของ Laneige นะคะอันนี้เป็นคุชชั่น Neo รุ่น Matte เบอร์ 25N ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเมย์ก็จะใช้คอนทัวร์แบบเนื้อครีมนะคะใช้ของ Fenty Beauty ทั้งคู่แล้วค่ะเป็นแบบตลับแบนนะคะอันนี้คือรุ่น Cheek Out Freestyle Cream Bronzer อันนี้สี Teddy กับอีกตัวนึงเป็นคอนทัวร์ชื่อรุ่นว่า Matte Stick นะคะสีสเปรย์มานะคะเมย์ก็จะลงแป้งฝุ่นเลยนะคะแป้งฝุ่นเมย์ใช้เป็นของจองแซมุนขั้นตอนต่อไปนะคะเมย์จะลงอายแชโดว์ของจองแซมุนสีแมตต์นะคะให้ทั่วเปลือกตาไปเลย
ต่อไปนะคะเมย์ใช้พาเลตของ ODBO นะคะกับสีส้มๆน้ำตาลอ่อนๆนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาอีกครั้งหนึ่งโดยเน้นในช่วงของชั้นพับเปลือกตากับด้านล่างค่ะต่อไปนะคะเมย์จะใช้พาเลต Born This Way กับสีนี้ในการลงเน้นช่วงหัวตาและก็หางตาค่ะต่อไปนะคะเมย์จะใช้สีน้ำตาลเข้มตรงนี้ในการเริ่มสร้างเงาตามจุดนะคะหัวตาแล้วก็หางตาลงสีน้ำตาลเข้มในจุดที่ต้องการให้ตาดูลึกนะคะแล้วก็เอาสีชิมเมอร์นะคะลงหัวตาแล้วก็ชั้นพับเปลือกตาตรงกลางนะคะให้แค่เกิดเงาเป็นชิมเมอร์ในช่วงกลางตาเวลาโดนแสงกระทบก็พอแล้วก็ขอบตาล่างนะคะต่อไปนะคะเมย์จะตกแต่งเปลือกตาด้วยกลิตเตอร์น่ารักน่ารักนะอันนี้เป็นยี่ห้อ Hot Life นะคะเบอร์02แล้วก็เบอร์03ค่ะขนตานะคะเมย์ใช้เป็นขนตาของอันนี้เนาะเบอร์04นะคะต่อไปเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะคะเมย์จะเริ่มจากการวาดโครงคิ้วก่อนเพราะปกติเมย์จะคิ้วไม่ค่อยเท่ากันวันนี้ก็จะพยายามตั้งใจเขียนให้มันใกล้กันขึ้นนะคะต่อไปนะคะมีจะปัดแต้มด้วยนารีเบอร์09แล้วก็ทาร์ตสีแคปิทเวทิ่งนะคะผสมกันนะคะเวลาปัดก็จะอมยิ้มก่อนแล้วก็เน้นหนักช่วงโหนกแก้มแต่ปัดมาให้ถึงหน้าแก้มด้วยนะคะอย่าปัดแก้มต่ำกว่าแนวปีกจมูกเด็ดขาดนะคะไฮไลท์นะคะมีใช้เป็นทาร์ตสีแฟนตาซีนะคะต่อไปนะคะมีจะใช้อายไลเนอร์ปากกาก็ได้มีสอกก็ได้สีน้ำตาลนะคะมาจุดเต็มหน้าเลยนะคะทุกคนให้น้องเป็นแบบกระกรุบกรุบแล้วก็คอนทัวร์ประกอบหน้านะคะทับไปได้เลยต่อไปลิปสติกจะใช้หลายตัวหน่อยนะคะเริ่มที่ MAC สี Velvet Teddy 617อันนี้ก็คือลงให้ทั่วปากได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอานิ้วมาเกลี่ยต่อไปนะคะเมย์จะใช้สีจันเบอร์7โมงเช้านะคะลงทับเพิ่มเข้าไปเนาะต่อไปเมย์จะใช้ดินสอเขียนขอบปากของ MAC สี Spice นะคะลงเฉพาะบางจุดนะลงเน้นด้านในนะคะแล้วก็เกี่ยวมาด้านนอกจบสุดท้ายนะคะด้วยลิปสติก For You To My Lip สีเบอร์14นะคะลงเฉพาะด้านในเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทาดาและนี่ก็คือ finish ลุคในวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะลุคนี้ถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่าสำหรับลุคในวันนี้นะคะเมย์ก็มีการเตรียมผิวแล้วก็บำรุงหน้าให้ดีตั้งแต่ต้นซึ่งการบำรุงหน้าให้ดีเตรียมผิวให้ดีตั้งแต่ต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะจะทำให้เราสามารถลดขั้นตอนลดเวลาในการแต่งหน้าไปได้รวมถึงใครที่มีปัญหาในเรื่องของแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าแล้วเป็นคราบแต่งหน้าแล้วไม่ติดทนระหว่างวันมีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำต่างๆนะคะการเตรียมผิวให้ดีตั้งแต่ต้นนะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุดนั่นเองค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าผลลัพธ์การใช้งานควินย่าทั้งเซตตรงนี้บอกเลยว่าส่วนตัวชอบมากๆผิวหน้าเมดีขึ้นตามลำดับนะคะแต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นเซตของคุณหมอเป็นผลิตภัณฑ์จากคุณหมอฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการที่ใช้2วันแล้วเห็นผล3วันแล้วเห็นผลแบบชัดเจนมากแต่เป็นการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องค่ะและผิวของเมเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นปัญหาขาดน้ำที่เคยมีก็น้อยลงนะคะรวมถึงสิวอักเสบที่ขึ้นซ้ำซากในจุดเดิมตอนนี้ก็ไม่มีการขึ้นจุดเดิมๆซ้ำซากแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจแบรนด์คุณหมออย่างควินย่าก็สามารถหาซื้อได้ที่ Shopee แล้วก็ LINE แอดเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะรวมถึงราคาต่างๆเพื่อให้สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยใน description box นะคะรวมถึงในช่องคอมเมนต์ด้วยค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลุคนี้หรือเคยใช้แบรนด์คุณหมออย่างแบรนด์ควินย่ามาก่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเมย์กันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างและลุคนี้สวยถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมย์ในซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ